เรื่องของบ้านตุลาการนั่นเองนะคะหมู่บ้านป่าแหว่งแห่งดอยสุเทพนะคะก็ปรากฏว่ามีความคืบหน้าออกมานะคะทั้งจากทางทหารแล้วก็ครม.ในวันนี้นะคะพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ค่ะผู้บัญชาการทหารบกก็พูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไม่จําเป็นต้องใช้มาตรา44ในการแก้ปัญหาเมื่อวานนี้พลโทวิจักสิริบรรสบแม่ทัพภาค3เนี่ยรายงานผลการประชุมกับภาคประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ได้ข้อสรุปมา34ประเด็นสําคัญก็คือภาคประชาชนต้องการให้รื้อบ้าน45หลังที่อยู่ด้านบนโดยมีเนื้อที่40ไร่ที่ยังไม่ได้ใช้งานยังเป็นป่าเหมือนเดิมโซนที่2คือพื้นที่47ไร่ใช้ก่อสร้างบ้านพัก45หลังโซนที่3เนี่ยเป็นอาคารสำนักงานศาลกับที่พักผู้พิพากษาซึ่งประชาชนไม่ติดใจส่วนนี้ประเด็นหลักมันคือบ้าน45หลังว่าจะดำเนินการอย่างไรโดยผู้ว่าเชียงใหม่แล้วก็แม่ทัพภาค3จะตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบรายละเอียดและหาแนวทางดำเนินการว่าส่วนไหนจำเป็นต้องรื้อโดยจะรายงานมาที่ตนเองในวันที่19เมษายนนี้นะคะก็ชัดเจนแล้วว่าจะไม่มีการใช้มาตรา44แต่ว่าจะทำอย่างไรนั้นอยู่ที่คณะกรรมการเสนอมาอีกทีแต่ว่าพลเอกเฉลิมชัยก็พูดถึงเหมือนกันนะว่าตรงไหนจะไม่ต้องรื้อให้บอกมาแต่ยังไม่รู้ว่าจะรื้อจริงหรือไม่ส่วนศาลนะคะก็ทำหนังสือมายังรัฐบาลแล้วก็จะนำความเห็นทั้งหมดมาบูรณาการหาทางออกนะคะว่าจะบูรณาการหาทางออกอย่างไรส่วนตัวได้รับคำสั่งจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งรับผิดชอบในเรื่องนี้นะคะซึ่งน่าจะเป็นพลเอกประวิตรนะคะที่จะเป็นผู้บอกว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปก็คือต้องรายงานขึ้นไปตามสายบังคับบัญชานักข่าวนะฮะยังถามว่าหากมีการทุบทิ้งบ้านตุลาการเนี่ยจะกลายเป็นแบบอย่างให้พื้นที่อื่นหรือไม่นะในกรณีที่ประชาชนเห็นว่าไม่เหมาะสมแต่การดำเนินการนั้นถูกต้องตามกฎหมายนะผู้บัญชาการทหารบกก็กล่าวว่าการใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกต้องใคร่ครวญให้รอบคอบทุกแง่ทุกมุมเพราะมีปัญหาเรื่องกฎหมายและปัญหาที่จะตามมาและอาจจะเป็นมาตรฐานในพื้นที่อื่นๆได้ส่วนที่มีการตั้งคำถามว่าเหตุใดกระแสคัดค้านถึงได้รุนแรงในช่วงนี้ทั้งที่มีการก่อสร้างมาแล้วหลายปีนะเรื่องนี้หน่วยงานในพื้นที่กำลังตรวจสอบอยู่แต่สุดท้ายจะต้องลงเอยในจุดที่เหมาะสมไม่มีปัญหานะคะก็คือดูเหมือนกับว่าจะมีข้อสรุปอะไรบางประการแต่มันก็ยังไม่ชัดเจนอยู่ดีว่าจะมีการทำอะไรกับบ้าน45แต่ผมชอบประเด็นสุดท้ายนะประเด็นที่ว่าเดี๋ยวจะไปดูว่าทำไมมันถึงได้แดงมาในช่วงนี้พยายามจะบอกว่าเป็นการขุดประเด็นเล่นประเด็นทางการเมืองอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมว่านะแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ประชาชนก็ขับเคลื่อนมาตลอด4ปีนะเท่าที่ผมทราบ2-3 ปีมีประเด็นมาอยู่ตลอดแล้วก็มีความพยายามจะคัดค้านมาโดยตลอดค่ะแต่เท่าที่ดูคำชี้แจงต่างๆในเชิงกฎหมายมันไม่ผิดใช่ไหมคะไม่ผิดเป็นอันไม่ว่าตามอันนี้ยากเพราะว่าในเมื่ออ้างอิงตามหลักกฎหมายแล้วทำได้ไงจะยังไงนี่แหละอันนี้ถึงได้เป็นสิ่งที่ทางทหารบอกมาว่าบางทีทำอะไรตามอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครไม่พอใจอะไรเนี่ยแล้วมาร้องเรียนเอาว่าให้ทุบแล้วจริงๆมันทำได้เพราะมันถูกกฎหมายแต่ว่าประชาชนเรียนให้ทุบเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปัญหาในทางปฏิบัติเหมือนกันเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกเราก็ต้องถามกับไปตั้งแต่ต้นว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรโดยอาศัยสามัญสำนึกของผู้ที่เสนอโครงการนะคะก็เป็นเรื่องที่มันเลยมาถึงจุดๆนี้แล้วคนที่ต้องรับผิดชอบก็เลยเกินไม่เข้าขายไม่ออก47ไร่45หลังก็คือหลังละ1ไร่นะคะนะคะแต่ว่าหลังนึงก็เป็นเงินมหาศาลนะใช่นะคะทางครม.เองนะคะวันนี้ก็มีการพิจารณาถึงเรื่องนี้แต่ว่าข้อสรุปที่ออกมาเนี่ยนะคะก็เหมือนกับว่าจะคล้ายๆกับทางที่ทางทหารเนี่ยคุยนะคะเพราะว่ารัฐบาลก็ยืนยันว่ามอบหมายให้คสช.แม่ทัพภาคที่3และกระทรวงมหาดไทยทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ประท้วงซึ่งพื้นที่ในการจัดสร้างสำนักงานศาลยุติธรรมเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรปัญหาอยู่ที่การก่อสร้างที่พักที่มีสัญญาก่อสร้างระหว่างรัฐและผู้ก่อสร้างที่อาจจะเกิดโอกาสฟ้องร้องขึ้นในอนาคตนะคะพลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกว่าก็มอบให้ไปพิจารณาหลายคนกลับเสนอให้ทุบทิ้งจะเป็นการเสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ต้องมีคนรับผิดชอบและต้องดูว่าจะใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้หรือไม่เช่นในการฝึกอบรมหรือใช้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์สำหรับประชาชนแล้วมีความการแย้มแนวคิดออกมาว่าไม่ทุบแต่ว่าจะปรับไปเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์แต่ประเด็นก็คือประชาชนเขาบอกว่ามันเป็นพื้นที่ป่าไงคุณเข้าใจไหมแล้วก็มันจะต่างอะไรถ้าเป็นพื้นที่ให้ไปอบรมแล้วก็ให้สารไปอยู่เนี่ยมันจะต่างกันตรงไหนแล้วบ้านเนี่ยก็ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นที่พักอาศัยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะนะฮะแต่แขกก็ยังติดใจประเด็นนี้แหละว่าคือโดยหลักกฎหมายมันถูกกฎหมายไง
มันยากอ่ะมันยากอ่ะจะให้เขาลื้อหรืออะไรนี่ก็ยากอยู่นะเพราะเขาก็ต้องเอากฎหมายมายันว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดค่ะเพราะฉะนั้นดูแล้วล่ะว่าต้องทำยังไงนะคะแต่ท่านนายกเก็ตนะว่าประเด็นนี้มันไปไกลกว่าเรื่องประเด็นทางกฎหมายและท่านก็พูดมาด้วยนะฮะว่าอย่านำเอาเรื่องดังกล่าวเนี่ยไปเกี่ยวโยงกับการบุกรุกพื้นที่สร้างรีสอร์ทของภาคเอกชนเพราะเป็นการทำผิดกฎหมายโดยชัดเจนเนื่องจากเรื่องนี้เป็นการใช้งบของราชการและอนุมัติโดยรัฐบาลที่ผ่านมาส่วนจะผิดหรือถูกต้องพิจารณาต้องว่ากันอีกตามกระบวนการสอบสวนซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการในเรื่องนี้อยู่พร้อมขอให้ใจเย็นอย่าออกมาเดินขบวนพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลไม่ใช่คู่กรณีของใครจึงต้องหาวิธีการแก้ไขว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไรตามวิธีการที่ถูกต้องนะแล้วถ้าหากว่าทำแบบประชาพิจารณ์ได้ไหมคือประนีประนอมเจอกันครึ่งทางโอเคคืออันนี้ถูกกฎหมายไม่ฮะไม่ได้ใช่ไหมผมว่าเขาไม่ทำฮะไม่ได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ถามว่าจะทำไหมคงไม่ทำแต่ว่าถ้าประชาพิจารณ์ออกมายังไงก็มันก็กลับมาสู่ปัญหาเดิมว่าถ้าอย่างนั้นต้องประชาพิจารณ์ทุกพื้นที่หรือเปล่าทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกเรื่องเนี้ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาในเชิงปฏิบัติเหมือนกันแล้วก็มันก็สไตล์คสช.เขาต้องเป็นคนกำหนดอะเจนดาค่ะ